โอ้โหโอ้โหนี่ไม่ช็อตเลยเนี่ยเสียงเนี่ยแหละบวยมันต้องสดชื่นแบบนี้ต้องดูดต้องดูดใช่ไหมผมบอกเลยคุณกินได้เลยคุณชอบแน่นอนผมยืนยันนุ่มละลายในปากโดยที่คุณไม่ต้องเคี้ยวเลยไม่มีเมนูไหนธรรมดาก็ไม่มีธรรมดาก็ไม่มีที่บอกว่าคนท่องรออย่างผมต้องบอกว่าลาดบูน่าก็แค่ปากซอยแล้วระยะทางไม่ใช่ปัญหาระยะทางไม่ใช่ปัญหาแต่ผมบอกเลยว่าร้านเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วคุณอยากจะกินมื้อนึงที่คุณรู้สึกว่าประทับจิตประทับใจกับทุกเมนูอ่ะร้านนี้คือหนึ่งในนั้นที่ผมแนะนำวันนี้เรามาอยู่แถวตรงเนี้ยคือแถวฝั่งพระประแดงนะเดี๋ยวก่อนคุณพาผมมาบ้านใครมาฮะจริงๆไม่เรียกบ้านด้วยต้องเรียกคฤหาสน์แล้วคฤหาสน์นี้นี่คือร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวเข้าได้2ทางราชบูรณะ22กับสุขสวัสดิ์29ซึ่งผมมาทางฝั่งราชบูรณะ22ผมบอกตรงๆว่าที่ต้องถามว่าแถวไหนนะผมขับมาผมตามแมปมาตลอดเลยจริงๆมาไม่ยากแต่ต้องปักหมุดหน่อยนึงก็บอกข้าวต้มแห้งคุณนิวอ่ะเอาเป็นว่าทีเด็ดมาอยู่ข้างในใช่มั้ยทีเด็ดเนี่ยเค้าบอกว่าร้านข้าวต้มแห้งคุณเนี่ยหมูกรอบอร่อยโอ้โหซึ่งนี่สายหมูกรอบสายหมูกรอบอยู่แล้วช่องหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบชาแนลพลาดไม่ได้มีคนแนะนำมาบอกว่าถ้าคุณชอบกินหมูกรอบมาข้าวต้มแห้งคุณนิวอ่ะพูดไปไม่เห็นภาพลุยเลยดีกว่าโอเคไปมีทางเข้าอยู่นี่นี่มีป้ายอยู่เชิญด้านในอาหารมาแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราสั่งเยอะกว่านี้แต่นี่คือชุดแรกซึ่งเราพูดกันว่าลงความเห็นลงมติกันเรียบร้อยแล้วว่ารีบกินเถอะเพราะว่าเราปล่อยให้เพราะว่าเราเข็ดแล้วใช่เราเข็ดแล้วคือมาเต็มโต๊ะปุ๊บจานแรกคือแบบชืดไปแล้วอ่ะกลัวจะได้แบบว่าเราจะได้แบบเค้นความอร่อยไม่ได้ไม่ได้เราจะได้รสชาติจริงๆอุณหภูมิจริงๆของมันเวลาขอพรีเซนต์จานนี้ก่อนนะครับนี่คือปลาเก๋าคั่วพริกเกลือแล้วนี่เขามีเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะผมขอแบบไม่จิ้มก่อนคุณหยุ่นจะรู้ดีว่าผมไม่ค่อยจิ้มน้ำจิ้มเอาแบบไม่ต้องดูภายนอกก่อนดีกว่าภายนอกผมว่ากรอบแน่แน่ขอประเดิมก่อนเลยไม่ค่อยเห็นคนทำนะหมายถึงว่าเอาปลาเก๋ามามันแพงคั่วพริกเกลือผมก่อนเลยเริ่มจิ้มก็ได้ผมว่ารสชาติถึงกรอบหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นเลยคั่วดีเห็นด้วยคุณจุนอร่อยหอมผมไม่จำเป็นต้องจิ้มผมขอลองจิ้มบ้างดีกว่าคือขนาดคุณจุดบอกว่าไม่ต้องจิ้มก็ได้เนี่ยเขาแสดงว่าไม่ต้องจิ้มจริงๆเพราะคุณจุดเนี่ยสายจิ้มแล้วจิ้มมาเยอะหมายถึงน้ำจิ้มเฮ้ยต้องบอกว่าความเผ็ดกำลังดีนะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากยกเว้นว่าคุณกัดไปโดนพริกอ่ะอันนี้ผมใส่น้ำจิ้มละเดี๋ยวขอใส่น้ำจิ้มบ้างตักมานิดนึงเข้มข้นมากอีกนิดนึงนะจิ้มสิว่าเข้มข้นมากเดี๋ยวลองสินี่คุณก็ไม่ได้จิ้มใช่ไหมจิ้มแล้วจิ้มแล้วเหรอจิ้มแล้วเห็นสีตอนแรกนึกว่าไม่นึกว่าเข้มข้นขนาดนี้อ่ะไหนลองไม่เชื่อต้องลองได้ป่ะใช่เฮ้ยผมว่าแรกดีเลยชอบเลยเข้มข้นอร่อยอร่อยอร่อยขอซ้ำนี่ขนาดไม่ใช่หมูทอดนะเออนี่ปลานะปลาเก๋าคือบางคนถ้าชอบทานปลาโหจัดได้เลยอันนี้กินเล่นได้เลยดีเลยกับแก้มก็ได้ร้านนี้เน้นเป็นกับแก้มได้ผมว่าชวนคุณนิวมานั่งทานก็ได้ก็ดูคุณนิวก็ท่าทางจะปิดคุณนิวนี่ไปปิดร้านจะบอกว่าใช้คำว่าเจ้าของหรือก็ไม่เชิงอ่ะเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นทั้งพ่อครัวเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งคนมาเก็บกวาดอะไรให้โอ้เธอแป๊บเดียวมีอาหารมาเพิ่มอีก2อย่างครับก็คือตีนไก่น้ำแดงครับผมกับอันนี้ของทะเลผัดเนยแต่ว่าอันเนี้ยต้องรีบก่อนต้องมานี้ก่อนต้องรีบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นซะเดี๋ยวมันจะเย็นอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์เหมือนกันอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนเขามาเสิร์ฟโอ้โหสิ่งที่นำมาก่อนเลยกลิ่นนี่หอมฉุยมาเลยแล้วโอ้โหกุ้งตัวเบลเลอร์มีเบคอนด้วยนะผมต้องหลบกุ้งก่อนแซะดูนะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยปกติวุ้นเส้นคนนั้นไม่ต้องบรรยายอะไรเลยอ่ะเขาโฮไปแล้วอ่ะชื่อเมนูเนี่ยอาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติดีหอมอร่อยเข้มข้นเนาะคุณพัชชอบแน่นอนเพราะเค็มนำใช่แล้วหอมไข่หอมเครื่องปรุงรสของเขาอ่ะอีกอย่างที่ชอบคือเครื่องแน่นมากเลยใช่เครื่องแน่นเบคอนหมูกุ้งเต็มปลาหมึกด้วยที่ผมชอบคือมันไม่มันแล้ววัตถุดิบอ่ะดูเด็ดสดแน่นอน
ผัดวุ้นเส้นอ่ะถ้าทำไม่ดีแล้วแบบมันอ่ะมันน้ำมันเยิ้มจบเลยเออร้านเนี้ยคือผมว่าเขากำลังแห้งกำลังดีนะไม่แฉะไม่อะไรเกินไปแล้วหอมมากนี่ผมลองคอมโบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสมกับใช้คำว่าสมกับเป็นเมนูแนะนำของร้านเป็นซิกเนเจอร์ของร้านดูดิไปอันนี้บอกกันเลยตอนแรกเราไม่ได้สั่งคุณนิวมารับออเดอร์เดินไปแล้วนะเดินกลับมาหาอีกทีบอกว่าไม่ได้ต้องมีอันนี้ นนต้องมีเมนูนี้บังคับเข้าใจละว่าทำไม อันนี้คือถั่วแคบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูเด็ดของที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวมานี่ก่อนนอนนี่ก่อนมันต้องมาทรงแบบคาโบนาร่าแน่ๆสีมันสีเพราะคุณนิวเมื่อกี้ตอนสั่งบอกแล้วบอกว่ามันจะได้ฟิลแบบความเป็นอิตาเลียนหน่อยใช่ไหมคาโบนาร่าเลยป่ะฟิลคาโบนาร่าใช่ไหมหอมอร่อยหอมครีมครีมอย่างนั้นแหละกระบวนการว่าไงนะคนอิตาลีกินเสร็จว่าไงอร่อยอุ้ยแต่เนี่ยคุณดูเนื้อกุ้งความสดโอ้สดกุ้งสดมากเด้งเนื้อเด้งแบบกุ้งแบบถ้าผมกินไปเนื้อเด้งสู้ฟันถ้าผมกินไปไม่ต้องสืบถามโรงพยาบาลเลยถามส่งโรงพยาบาลอันนี้ดีอร่อยอร่อยอร่อยนี่อร่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วละคือวัตถุดิบก็ดีมากกินเหนื่อยแล้วกินเหนื่อยวันนี้ผมว่าเดี๋ยวจะต้องสัมภาษณ์คุณนิวว่าเฮ้ยเขาไปได้ฝีไม้ลายมือในการทำอาหารไปเรียนมาหรือเปล่าเออแล้วทำไมถึงต้องมาเปิดที่นี่อ่ะแล้วดูจากบ้านมันก็มีความที่แตกต่างกันอยู่นะแล้วบางทีต้องถามเรื่องของวัตถุดิบด้วยใช่ว่าเออวัตถุดิบมันดีไปนำเข้ามาจากไหนถ้ามันดีอ่ะมานี้คุณนิวก็แนะนำตีนไก่ตีนไก่น้ำแดงอ่ะผมไม่ถนัดกินตีนคุณจุนนี่กินประจำกินตีนสมัยเรียนนี่กินประจำกินตีนไก่นะคนจ้องตีนคนจ้องไม่กินนะเอามาลองดูผมไม่ถนัดกินอันนี้ให้คุณจุดรีวิวเลยผมไม่หันจริงต้องดูดต้องดูดใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยพี่จุนกินผมบอกเลยคุณกินได้เลยคุณชอบแน่นอนผมยืนยันนุ่มละลายในปากโดยที่คุณไม่ต้องเคี้ยวเลยตีนไก่อะแล้วรสชาติเค็มนำอย่างที่คุณชอบเค็มนำจริงอันนี้ก็ดีไม่ต้องเคี้ยวเลยแฮะจริงคุณเอาไปร้านปากหมดอะเนื้อไอ้ผมเอาเข้าไปเกินไม่ได้เลยก็ดูเฮ้ยแต่จริงหลังจากที่เราลุยแบบเนื้อสัตว์มาเต็มๆขอถั่วแขกหน่อยถั่วแขกโอ้ยมีเนื้อสัตว์นอกจากหมูสับแล้วมีช้างด้วยนะมีงามีงาถั่วแขกเอาเป็นผักเอามาเบรกได้เพราะว่าไม่มันแห้งกำลังดีอร่อยเป็นคนชอบผักอะไรแห้งๆเหมือนกับเราอ่ะอันนี้ผักแห้งคุณต้องชอบมากแห้งกำลังดีเลยแต่ไปนิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้ติดหมูอยากได้ข้าวต้มเลยผมเดาเลยนะผมเดาเลยนะถ้าให้คุณนิวนะผัดหมูสับผัดน้ำเลี้ยงมาโคตรอร่อยผัดกะเพรามาโอ้โหก็โคตรอร่อยใช่เพราะเขาทำได้แห้งไม่มันเนี่ยวุ้นเส้นกับถั่วแครเนี่ยอื้ออร่อยนี่ขณะที่กำลังกินอยู่อันนี้เป็นเมนูที่ผมสั่งเองอันนี้เป็นอะไรปลากระป๋องบวยโอเคไม่มีเมนูไหนธรรมดาก็ไม่มีธรรมดาก็ไม่มียิ่งกว่าติดแฮชแท็กว่าอร่อยอ่ะก่อนหน้านี้โอ้โหเมนูทั้งผัดทั้งทอดเพิ่งมีต้มมาใช่แต่ว่าก่อนหน้าที่มาต้มเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราชุ่มชื่นได้ชนแก้วกันหน่อยไหมอาควาเรียลอควาเรียลน้ำด่างที่ควรดื่มน้ำดื่มโมเลกุลขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการดูดซึมด้วยโมเลกุลจิ๋วที่จะพาสารอาหารแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดีกว่าน้ำดื่มทั่วไปและยังช่วยชำระสารพิษสิ่งตกค้างต่างๆของร่างกายได้ดีเช่นกันน้ำดื่มที่เป็นน้ำด่างนะครับ pH 8.5 ดีต่อสุขภาพของคุณแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมมากันที่เมนูต่อมาครับอันนี้เป็นเมนูที่ที่ผมสั่งเพราะว่าบอกตามตรงผมเป็นคนชอบกินต้มบวยแต่ว่าต้มบวยหากินได้ไม่ง่ายส่วนใหญ่เมนูที่เจอก็จะเป็นพวกหมูสับต้มบวยอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำอันนี้เป็นปลาเก๋าต้มบวยลองเลยดีกว่าเลยลองเลยจริงๆเขาเป็นหม้อใหญ่นะหม้อใหญ่อันนี้เราแบ่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะผมขอลองน้ำซุปก่อนนะครับเฮ้ยโหโอ้โหนี่ไมค์ช็อตไปเนี่ยเสียงเนี่ยแหละบวยมันต้องสดชื่นแบบนี้มันต้องสดชื่นแบบนี้อ่ะไหนลองปลาแต่ปลาเนี่ยจริงๆไม่ต้องลองก็น่าจะบอกได้ตั้งแต่เมนูแรกแล้วมันสดแน่นอนไม่มีคาวห้องคอยห้องคอนี่ดีอันนี้ก็ดีดีเลยฉะนั้นร้านเนี้ยนอกจากข้าวต้มแห้งอร่อยแล้วผมว่าข้าวต้มก็น่าจะอร่อยแต่ถ้าทำอะไรอย่างงี้ได้อย่างเงี้ยผมว่าเงี้ยใครที่ลดความอ้วนอยู่อ่ะอย่ามาอย่ามาอดใจไม่ไหวแน่ๆ
คนทองหล่ออย่างผมต้องบอกว่าลาดบูน่าก็แค่ปากซอยละระยะทางไม่ใช่ปัญหาระยะทางไม่ใช่ปัญหาแต่ถึงตรงเนี้ยผมบอกได้เลยอ่ะยังไม่มีเมนูไหนที่ใช้คำว่าผิดหวังได้เลยนะเอาคำว่าเมนูธรรมดาธรรมดายังไม่มีเลยคือดีมากทุกเมนูไม่มีธรรมดาทุกเมนูอ๋อแต่ว่าอีกอย่างนะสมมติถ้ารอนานที่นี่มันบรรยากาศมันก็เหมือนบ้านก็ไม่ร้อนไม่ร้อนเราก็ฟิลเหมือนมากินบ้านเพื่อนเออเนี่ยคือริมสวนอะบางทีไม่ใช่กินบ้านเพื่อนด้วยมากินคฤหาสน์เพื่อนเพราะไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเรียกบ้านนี่เรียกคฤหาสน์เราสั่งมากี่เมนูเนี่ย1 2 3เก็บไป1 4 5 6เราเก็บไป2แล้ว7ประมาณ7เมนูถูกมั้ยกินหมดกันนะเนี่ยตอนแรกที่กลัวว่าจะไม่หมดอ่ะหมดนะโอ้โหตอนแรกสั่งมา7เมนูเนี่ยคิดว่าจะเยอะเฮ้ยไม่หมดหรือเปล่าเฮ้ยหมดนะยังคุยอยู่เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานเราช่วยรับประทานน้องๆทีมงานต้องสั่งใหม่แล้วตอนนี้น้องๆกำหมัดแล้วน้องๆทีมงานเนี่ยตาขวางแล้วกำหมัดแล้วมึงไม่เหลือกูกินเลยหยุดไม่ได้อยู่โอ้อร่อยจริงอร่อยจริงเฮ้ยยังไม่หมดมีอะไรนี่ข้าวต้มแห้งรวมหมูแต่ว่าอาจจะหมูทอดไม่มีละหมูทอดหมดเออเสียดายจริงผมยังคิดถึงเลยว่าถ้าเป็นหมูทอดจะเป็นยังไงพวกพริกเกลือก็จะมีนี่มีกระดูกหมูมีหมูสับมีหมูสับมีหมูชิ้นกะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้คือจานโปรดผมเลยเมนูเด็กอ้วนเมนูเด็กอ้วนกากหมูกินกับน้ำจิ้มอันนี้จริงน้ำจิ้มเหมือนไอ้นี่เลยนะเขาต้มปลาเลยนะใช่ใช่ใช่กากหมูหอมเชียวเนาะหอมเลยหอมนำมาเลยอยากให้พี่กินกับน้ำจิ้มมาไหนลองกินแบบไม่จิ้มก่อนนี่ต้องบอกว่านี่เราตั้งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วด้วยนะเพราะว่ามาเป็นเมนูแรกๆเลยสำหรับผมนะไม่ต้องจิ้มได้ไม่ต้องจิ้มได้เลยมันหอมถ้าทีนี้จะลองจิ้มดูบ้างอย่างคือพี่พัฒน์เป็นคนที่กินแบบไม่ค่อยตายไม่ค่อยจิ้มอยู่แล้วใช่แล้วถ้าใครกลัวว่าฝืดคอไปนี่น้ำซุปเขามีน้ำซุปได้จิ้มแล้วนะครับความเปื่อยไอตัวน้ำจิ้มเขาก็ปรุงมาอร่อยใช่ปรุงมาอร่อยปรุงมาอร่อยอันนี้อ่ะถ้าคุณกินกับพวกข้าวต้มปลาก็ดีก็ผมถึงบอกไงว่าข้าวต้มปลาที่นี่ดีแน่ผมงงว่าคุณนิวเนี่ยซึ่งอายุใกล้เคียงกับเราแล้วเราเห็นคุณนิวแล้วซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องสัมภาษณ์กันหน่อยใช่ต้องคุยหน่อยอายุใกล้เคียงกันไปเรียนทำอาหารนั่นน่ะสิจากไหนคือมันอร่อยทุกเมนูบวกกับพวกน้ำจงน้ำจิ้มอะไรพวกเนี้ยก็อร่อยแล้วอย่างเมนูเนี้ยมันฉีกไปจากพวกเมนูอื่นนะอันนี้มันมาทางอิตาเลียนอ่ะผมไม่เดาให้เดาทรงนี้ป่ะไปเที่ยวมาทั่วโลกเก็บแรงบันดาลใจมาจากทั่วโลกเป็นไปได้เป็นไปได้ป่ะต้องไปถามคุณก็เที่ยวมาเยอะไม่ใช่หรอเที่ยวไหนครับได้แล้วไม่ได้เลยได้กินทอดไข่เจียวยังไหม้อยู่เลยทำอันนี้จริงมันต้องแพชชั่นต้องมีผมว่าพรสวรรค์ใช่คนที่มันมีพรสวรรค์บวกพรแสวงทำอะไรก็อร่อยสมมตินะอันนี้เรายังไม่รู้ตื้อลึกหนาบางแล้วอยู่ในบ้านขนาดนี้ทำไมต้องแบบโอ้โหมาลำบากลำบนนั่นน่ะดินู่นนี่อะไรขนาดนี้อันนี้เป็นเรื่องที่อยากคุยเลยคืออ่ะดูจากบริเวณบ้านดูจากอะไรเนี่ยโอ้โหเอาง่ายเป็นผมเนี่ยหลังติดเตียงแล้วไม่ไปไหนแผลกดทับโอ้โหกินเยอะแบบนี้นี่ต้องหาตัวช่วยหน่อยไหมนี่เลย Natural Ego น้ำว่านหางจระเข้กลิ่นองุ่นขาวผสมเนื้อว่านหางจระเข้ 40% ช่วยในเรื่องระบบลำไส้น้ำว่านหางจระเข้ Natural Vigo กลิ่นองุ่นขาวผสมชิ้นเนื้อว่าน 40% อุดมไปด้วยกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายและยังถือเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาพิษในร่างกายอีกด้วยสารอาหารมากมายอัดแน่นเต็มขวดรสชาติดีอร่อยพร้อมดื่มยิ่งเย็นยิ่งสดชื่นดับกระหายคลายร้อนใช่เลยอ่ะลองดูโอ้นี่เนื้อมีเนื้อ 40% อ่ะใช่เหมือนกินน้ำองุ่นน่ะไปหวานอร่อยมันกินแทนชากาแฟได้ครับมันเนื้อว่านหางจระเข้ใช่อื้อหือยังเปิดยังไม่ได้กลืนอร่อยหอมๆเอาจริงนะกินหลังมื้ออย่างเงี้ยนอกจากช่วยย่อยแล้วช่วยล้างปากด้วยอันเนี้ยมีคนการันตีคนนึงพี่หังก็ทุ่มสินใช่นะหังเอาไปกินจริงๆแล้วบอกถามผมเลยนะว่าพัดสั่งซื้อได้ที่ไหนพี่จะไปสั่งซื้อได้เป็นธรรมเนียมของรายการหลังจากกินครบทุกเมนูจบเรียบร้อยแล้วยังไม่จบด้วยเนี่ยยังไม่ยอมจบยังไม่ยอมจบง่ายๆนี่มันจะหมดแล้วนะคุณจะเลียจานอยู่แล้วใช่ไหมไม่ยอมจบเอาเป็นว่าทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมาทายกันว่าใครชอบเมนูไหนมากที่สุดเอาคุณก่อนละกัน
อ่ะให้พวกคุณทายว่าผมชอบเมนูไหนมากที่สุดอันนี้เราไม่ได้มีการสปอยกันเองนะใช่ยังไม่มีใครรู้นะว่าไม่มีใครรู้ให้เลือกชอบเมนูไหนมากสุดอ่ะผมให้คุณพัดเลือกอันนี้แล้วกันต้มบวยต้มบวยปลาเก๋าต้มบวยอันนี้พิษหมดเลยทั้ง2คนเอ้าวุ้นเส้นแน่นอนวุ้นเส้นผมเล็งไว้แม่อันนี้ก็วุ้นเส้นดาวอยู่แต่ผมเอ๊ะใจและทักคุณตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยหอมถูกป่ะถูกแล้วพอกินเข้าไปโอ้โหประทับใจทีนี้มาถึงคุณจูนบ้างผมทายนี่เลยผมนึกถึงเพลงคุณทาทาเลยอ่ะเหมือนกันผมทายตีนไก่อย่าบอกให้ฉันเลือกเลยอ่ะผมนึกถึงตีนไก่ตีนไก่อย่าบอกนะว่าผิดบอกตรงๆเลยนะณตอนนี้ยังเลือกไม่ได้ด้วยความสาบานเลยผมยังเลือกไม่ได้เลยว่าไหนอร่อยสุดมันชอบหมดเลยอ่ะถ้าต้องเลือกเอาแบบสมมติว่ามาคนเดียวอ่ะมาคนเดียวมาคนเดียวอ่ะสั่งอะไรก่อนมาคนเดียวก็น่าจะสั่งหลายอย่างเอาลมมื้อสุดท้ายโอ้โหได้กันมื้อร้านไม่ได้เลยเหรออ่ะผมก็ยังเลือกเป็นไอ้นี่แล้วกันผมเลือกเป็นวุ้นเส้นโอ้ยวุ้นเส้นโอ้แสดงว่านี่สองเสียงแล้วนะเพราะผมรู้สึกว่ามันดูธรรมดาเบสิกนะอันนี้มันแบบเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงผมจำที่คุณจุนพูดได้แล้วผมเห็นด้วยแบบโคตรเห็นด้วยเลยวุ้นเส้นเนี่ยคุณสั่งมากินเหมือนผัดซีอิ๊วได้เลยอ่ะจริงๆมันกินอย่างเดียวเปล่าๆใช่ตอนมันมานะครับทุกคนแบบได้กลิ่นกลิ่นดีอ่ะทีนี้คุณแนทผมว่าพี่ๆทายกันไม่ถูกไม่ถูกเหรอผมว่าไม่ถูกไม่ต้องสปอยก็ได้อ่ะแต่ผมคิดว่าเดานะก็ผมเห็นคุณกินจนหยดสุดท้ายไม่แต่อย่าลืมว่ามี2จานที่เก็บไปแล้วด้วยนะเรามีไอ้นี่ไม่ลืมเรามีอะไรนะมีปลามีปลาเก๋าปลาเก๋าพวกเกลือกับอะไรกับเนี้ยกับต้มบวยกับต้มบวยต้มบวยมันก็ยังอยู่แหละผมให้เลือกอันนี้แล้วกันผมเลือกอันนี้ผิดนะพูดให้ทีให้ทีถ้าเลือกทีก็ต้องวุ้นเส้นแล้วล่ะอันนี้แล้วกันโอ้ขนมละหรอบอกแล้วไม่มีใครทายถูกทำไมถึงชอบมันฉีกเลยนะเนี่ยคือทุกอย่างอร่อยหมดแต่อันนี้มันฉีกมันฉีกเลยเพราะมันผมเป็นเมนูที่ไม่นึกว่าจะเจอในนะข้าวต้มแล้วกินแล้วรสมันแบบมันออกหวานเมนูอื่นมันมาทางร้านข้าวต้มหมดเลยอันเนี้ยควรจะไปอยู่ในร้านพัตตาอิตาเลียนแต่ว่ากินพอมากินกับร้านพิซซ่าเนี่ยอันเนี้ยมากินกับพวกเนี้ยแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าโดดแต่ผมบอกเลยว่าร้านเนี่ยมึงต้องมาคุณจะอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วคุณอยากจะกินมื้อนึงที่คุณรู้สึกว่าประทับใจแล้วราคาไม่ได้แพงประทับจิตประทับใจกับทุกเมนูอ่ะถ้าถามผมนะร้านนี้คือหนึ่งในนั้นที่ผมแนะนำครั้งหน้าเรามากันแก๊งใหญ่เลยดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะที่อยากพูดคือเมนูต่างๆเนี่ยไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนะหลายหลายอันหลายหลายอันหลายหลายอย่างไม่ใช่ซิกเนเจอร์ยังอร่อยขนาดนี้ซิกเนเจอร์หลายหลายอย่างมันหมดไปแล้วใช่นี่ไม่ใช่ซิกเนเจอร์หูผมแบบเฮ้ยมันขึ้นเป็นเมนูซิกเนเจอร์ได้นะจริงงั้นแสดงว่าครั้งหน้าเรายังมีโจทย์ที่ต้องมาแก้แค้นอีกใช้คำว่าแก้แค้นได้ไหมแก้มือเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับคุณนิวกันข้างๆผมนะครับคุณนิวเจ้าของร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวสวัสดีครับคุณนิวครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นคนรับออเดอร์พ่อครัวเป็นคนเช็ดโต๊ะด้วยเก็บโต๊ะด้วยซื้อวัตถุดิบเองได้ไหมทุกอย่างตลาดด้วยทุกอย่างอันนี้สามารถใช้คำว่าเชฟได้ถูกไหมเพราะเชฟทำทุกอย่างจริงอันนี้ก่อนอื่นถามก่อนเลยคุณนิวดูหน้าตาลุ้นใกล้ๆของเราคุณนิวปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ33โอ้ยไม่ไกลเด็กกว่าเราโอ้งั้นต้องถามก่อนเลยว่าอ่ะไปเรียนการทําอาหารมาจากไหนใช่นี่อยากรู้มันคือใช้คําว่าอร่อยทุกเมนูแล้วมันหลายศาสตร์หลายชาติอิตาเลียนอันนี้มาอิตาเลียนเลยจีนบ้างฮ่องกงบ้างอะไรบ้างคือผมเคยไปล้างจานคือไปเรียนแหละแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียครับแล้วก็ไปล้างจานไปอะไรแล้วเจอรุ่นพี่เขาเปิดร้านอาหารเขาก็เลยสอนทำอาหารแล้วโดยที่พื้นฐานเราเป็นคนจีนอยู่แล้วเราก็มีครูมีเชฟเป็นคนฮ่องกงอีกคุณพี่เป็นญาติกันเราก็ไปเรียนกับเขาแล้วก็บินไปฮ่องกงเดือนนึงไปฝึกดูเขาทำอะไรสอนทุกอย่างก็เลยได้ประสบการณ์แล้วก็เลยมาผสมผสานกันก็เลยเป็นหมดเลยทั้งครัวจีนครัวไทยครัวอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ปี2016ใช่คือเมื่อก่อนก็7ปีแล้วแต่คือว่าเราพื้นฐานเราเป็นคนแบบทานของแบบถ้าทานอยู่แล้วทานอะไรของดีๆอยู่แล้วไงเราก็เลยมาลองปรับลองแบบชิมเป็นรสชาติที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างก็คือรสของผมเลยมาว่าด้วยเรื่องเมนูเลยดีกว่าเมนูเนี้ยเมื่อกี้2คนนี้เห็นเหมือนกันให้เลือกเมนูที่ชอบอ่ะ2คนนี้เลือกวุ้นเส้นผัดไข่เหมือนกันพอแง้มเคล็ดลับให้ได้นิดนึงได้มั้ยคือวุ้นเส้นเนี่ยของผมเนี่ยวุ้นเส้นเนี่ยจะผัดไม่เหมือนที่อื่นแล้วผมมั่นใจว่าแทบจะเป็นเจ้าเดียวเลยในประเทศผมไม่ใส่น้ําอ๋อและผมผัด
ช้ไฟแรงทำแบบเทคนิคแบบผัดแบบครัวจีนครัวฮ่องกงวอกวอกเงี้ยเหรอใช่ใช่แล้วไฟแรงแล้วผัดแป๊บเดียววุ้นเส้นนี่ทำเองด้วยป่ะครับวุ้นเส้นไม่ทำเองครับแต่วุ้นเส้นผมสั่งทำพิเศษสั่งทำพิเศษอ๋อสั่งทำพิเศษเลยไม่เหมือนร้านไหนใช่อีกอย่างนึงที่ผมอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบสุดคืออันนี้ให้มาเลยเพราะมันดูแหวกอ่ะมันดูไปแนวแบบอิตาเลียนอ่ะใช่ครับมาได้ไงจานนี้ก็อันนี้ก็คืออย่างที่อยู่ออสเตรเลียนี่ก็คือชอบทานอาหารพวกนี้ครับแล้วมันมีกุ้งมีหมึกแล้วก็เฮ้ยอยากให้คนแบบผสมกันที่เป็นคนจีนเนี่ยเพราะส่วนมากลูกค้าจะเป็นคนแบบชอบแบบกินเหลาๆจีนๆอยากให้แบบมันมีนี่แทรกมาเมนูนึงแปลกๆหน่อยเออนี่แหละอย่างที่ผมแต่ที่เราคุยเมื่อกี้เลยผมชอบเพราะมันแบบมันดูฉีกหมดกับทุกเมนูเลยเอ้ยแล้วผมว่าจุดเด่นที่เนี่ยร้านนึงอย่างนึงเลยนะวัตถุดิบที่นํามาทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปลาอย่างดีสดแล้วดูดีอย่างดีเลยอ่ะอย่างดีอ๋อเนี่ยวัตถุดิบจากไหนเมื่อกี้เมื่อกี้คุณนิวบอกแล้วว่าจากที่ตัวเค้าเนี่ยแต่ก่อนเคยกินของดีๆมาหมดแล้วโอเคกินของดีๆมาก็จะรู้ว่าอันไหนมันดีจริงมันต้องเป็นแบบไหนอยู่ที่การทอดครับปลาอะไรพวกนี้เออใช่อยู่ที่การตุ๋นตีนไข่นี่ก็คือเราทอด2รอบทอดรอบแรกแล้วรอบ2ให้เป็นหนังมันฟูแล้วก็ตุ๋นวันเนี้ยอันนี้คุณถึงชอบมากชอบมากวันแรกใช้ไม่ได้นะต้องตุ๋นวันที่2ถึงจะขายได้โอ้นี่นี่ไงสูตรอยากรู้ว่าในให้เลือกว่าคนที่มาทานโดยส่วนใหญ่3เมนูเออโอ้เนี่ยก็เลยจะถามเลยเพราะผมอ่ะคุณนิวมดยอมรับเลยทายกันแบบใช้คําว่าไงดีอ่ะทายไม่ถูกอันไหนชอบมากที่สุดจริงๆก็ชอบหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนโดยทั่วไปที่เป็นเมนูหลักเมนูไหนขายดีเมนูที่ต้องสั่งอันดับ1ที่หลักๆก็คือวุ้นเส้นอันเส้นผัดไข่1แล้วก็หมูทอดคั่วพริกเกลืออ่ะอันนี้ที่หมดไปแล้วหมดไปแล้ว3นี่เป็นหมี่ฮ่องกงป่ะครับหมี่ฮ่องกงนี่คือมันแค่เราผัดหอมผัดหอมแต่ก็คือแบบไม่ได้ต่างอะไรกับหมี่ทั่วไปแค่เราผัดหอมก็คือจริงๆอาจจะเป็นปลาเก๋าปลาเก๋าเป็นเนื้อดีปลาเก๋าผัดขึ้นช่ายหรือว่าปลาเก๋าคั่วพริกเกลือที่ทานไปแต่ที่นั่นก็ดีปลาเก๋าคั่วพริกเกลืออันนี้คนจะสั่งบ่อยสั่งเมนูนี้แล้วก็เนี่ยครับอันนี้ทะเลผัดเนยสัก5เมนูดีกว่าเพราะ3เมนู300ไม่ออก300ไม่พอตอนนี้เรามานี่ก็7 8เมนูคุณผิดแล้วมันยังไม่เฉลี่ยไม่ออกก็แสดงว่ามีปลาเก๋าคั่วพริกเกลือแต่อย่างนึงก็คือนี่ทะเลผัดเนยถ้าเป็นพวกผักก็ถั่วแขกโอเคนี่ก็มีตัวแขกก็ดีอ่ะ10เลยแล้วกันไม่ต้อง5แล้วก็มากันเยอะๆต้องแบ่งเป็นหมวดหมู่กันอร่อยทุกเมนูอีกต้องถามด้วยซ้ําว่าเออทําไมคุณนิวถึงมาเลือกโลเคชั่นเนี้ยเพราะว่าคนที่มาส่วนใหญ่ต้องตกใจอยู่แล้วบางคนก็คือแบบต้องไปหาร้านเปิดที่เอกเทศไปเลยแต่เนี่ยคุณนิวเหมือนเอาบ้านเลยเอียงบ้านคือเอาคฤหาสน์ตัวเองคือง่ายๆว่าผมอ่ะชอบทานบอกว่าเป็นคนแบบทานอาหารแล้วเพื่อนมาปาร์ตี้มาดื่มมาอะไรสังสรรค์อยู่แล้วบรรยากาศใช่ก็เลยทําให้เพื่อนทานเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เปิดร้านอาหารก็ไม่มีใครเรามีของดีอยู่แล้วอ่ะก็ผมเปิดเลยเป็นร้านอาหารเลยไม่เสียค่าเช่าก็จ่ายมีงานที่ดีแล้วก็โอเคถ้าเสียค่าเช่าผมก็ไม่ไหวแล้วบรรยากาศมันธรรมชาติใช่ๆๆข้างนอกเหมือนจีนๆหน่อยพอมาข้างในเหมือนอยู่ในสวนเป็นดับใช่ๆๆแล้วอย่างงี้ถ้าเป็นเพื่อนมากินเนี่ยไม่แบบตี2ตี3เลยรายการอื่นบอกว่าที่ถึงร่างนั้นถึงเช้าตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้สี่ทุ่มกูไล่แล้วกลัวปิดสี่ทุ่มนะครับต้องบอกก่อนเปิดสี่โมงเย็นสี่ทุ่มใช่โอเคนั่งได้ถึงกี่โมงนั่งได้กี่โมงครัวปิดสี่ทุ่มนั่งได้ก็อยู่ที่ความเกรงใจไม่จำกัดเวลาอยู่ว่าวันไหนไหนได้ขนาดแต่ต้องรีบมานะเพราะของเรามาเนี่ยประมาณสักทุ่มครึ่งหมูทอดหมดแล้วนะนี่3ลูกครึ่งมาเร็วหน่อยแล้วกันวันที่5โมงต่างก็ร่อยหรอแล้วงั้นเดี๋ยวเราให้คุณนิวฝากร้านไม่ใช่ฝากร้านสิฝากคฤหาสน์ราคา100ร้านก่อนดีกว่าก็ฝากร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวด้วยนะครับครับเพจ Facebook ก็คือพิมพ์ว่าข้าวต้มแห้งคุณนิวเลยนะครับเบอร์โทรก็0868422888โทรมาจองก่อนเดี๋ยวเราขึ้นให้จองร้านเปิด4โมงนะครับครัวปิด4ทุ่มอ่ะก็ฝากร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวมากันเยอะๆนะครับครับ